อันนี้เป็นเฮดมันปูพี่น้องส่งเหี่ยวเอ้ยต้องแห้งแห้งส่วนตัวนี้ก็เป็นเฮ็ดน้ำนมเลยค่ะเฮ็ดน้ำนมเวลากรีดมันก็สิมีน้ำนมออกมาตัวนี้ถ้าจังน้อยมันก็สามเป็นสีน้ำตาลนะคะย่าบ่แน่ใจว่ากินได้นะแต่ว่าคิดว่าตัวนี้กินได้นะคะแต่ว่าจังใดถ้าพี่น้องสิกินก็ให้ไปหาข้อมูลเพิ่มด้วยค่ะกินของมันก็ส้มขาวๆด้วยพี่น้องเดี๋ยวสิลองซิมรสชาของเห็ดเบิ่งเด้อค่ะแต่ว่าสิบ่ได้กลืนเด้อค่ะอันเฮ็ดตัวนี้นี่มันสิเผ็ดด้วยค่ะมันสิเผ็ดนะกินบ่ได้ด้วยค่ะนะเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้เกิดว่าหยังอ่ะระบบการย่อยมีปัญหานะคะแบบว่าย่อยยากหรือว่ามีปัญหาพวกระบบการย่อยพี่น้องเผ็ดอันมันก็สิอันนี้เบิ่งหันลองซิมเบิ่งนะตัวบ่ได้กลืนด้วยค่ะมองปลายลิ้นนี่มันสิแบบเผ็ดซ่าไปเลยพี่น้องเป็นอันนี้ห้ามเลี่ยนแบบเด้อค่ะห้ามเลี่ยนแบบนะกินเห็ดเอาเห็ดเข้าปากแบบนี้ค่ะแต่ว่าคนที่เขาแบบว่าศึกษาเห็ดเฮียนของเห็ดอีหลีอ่ะเขาก็สิลองเผ็ดรสชาติของมันเด้อพี่น้องว่ารสชาติเป็นแบบใดแต่ว่าบ่ได้กลืนนะตามได้ที่บ่กลืนบ่เป็นหยังเด้อค่ะเผ็ดนะคะเผ็ดทั้งหน้านี่ก็เป็นเห็ดมันปูเด้อค่ะมือคืนฝนตกพี่น้องถ้าเฮ็ดมันปูมันขาดฝนนี่สีเพิ่นสิซีดแบบนี้นะคะถ้าได้ฝนมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะเป็นสีแบบสดกว่านี้เด้อจ้ะลืมใส่ถุงมืออีกแล้วนี่เป็นกะนี่เป็นเฮ็ดมันปูแบบเรียบสมูทชันเทรลด้านหลังมันสิเป็นเรียบๆอันนี้มันแห้งตัวนี้มันแห้งเอาวันนี้แหละเห็ดมีดเสียอีกแล้วพี่น้องโอ้เสียใจแฮงมีดต้นนั้นนั้นซื้อมา1,000คุณดิเห็ดเสียจ่อยเก็บเห็ดก็เป็นแบบนี้ด้วยค่ะมันสีแบบว่าเดี๋ยวอันนั้นเสียอันนี้เสียนะเพราะว่าเขาปามเอามาหลายอย่างพี่น้องมันลืมที่ได้ยินเสียงดังๆน่ะเด้อค่ะเป็นเสียงแม่น้ํานะคะเป็นเสียงน้ํามันสิมีอันแม่น้ําอยู่มองหันมองดีมันก็สิเป็นทางชันเด้อค่ะมันสิเป็นแบบคือภูเขาหน่อยๆนะถ้าผมมันก็สิเป็นภูแล้วมันก็สิค่อยๆค่อยลงมาค่อยลงมาค่อยลงไปทําผุนเด้อค่ะมันก็สิเป็นแม่น้ํานะเฮ็ดกะซึ่งเท่าไหนมีเห็ดแต่ว่ามันอันแห้งแล้วสิบ่ขึ้นไปเอาเด้อค่ะแต่ว่ามันย่างขึ้นให้น้องปวดหัวเข่าเด้อค่ะทั้งลุมนี่ก็มีเห็ดทั้งลุมนี่มีเห็ดเด้อค่ะฝนกำลังสิตกพี่น้องน่าฝนลงเม็ดแล้วจังได้หลับอันนี้
เขาก็เขามาฝนตกจ่อยแต่ว่ามื้อนี้อากาศเย็นด้วยค่ะมื้อนี้อากาศเย็นนะได้เลยว่ามันเถาแล้วด้วยค่ะตัวนี้บ่เอาเพราะว่าตอนเก็บกับบ่ฮู้ว่ามันได้บ่นะเดี๋ยวว่าเฮ็ดเพิ่นแห้งตัวนี้ก็ยังพอได้อยู่กระดอกนึงดอกงามกันนะทั้งหนาพุ่นค่ะเห็นเหลืองๆนะเห็นมันปูตัวตัวนี้นี่ทางสั้นขนาดได้พี่น้องต้องยางแบบค่อยๆยอมไปเด้อค่ะมันสิมืนถลายลงไปนะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นแบบมันเป็นหนาตัดลงไปเลยนะถ้าพูดก็สิเป็นน้ำนะเป็นแม่น้ำเถาแล้วค่ะนี่ทั้งแห่งทั้งเถานะ
จะได้เฮ็ดน้ำนมแบบนี้หลายๆไปเนาะเสียดายมันกินบ่ได้นะมันเผ็ดด้วยค่ะเกิดหลายๆในป่านี่มันขับมาให้เต่ากินกินบ่เต่ากินเห็ดปะเตาโอ้ยเต่ามันกินเห็ดพี่น้องมองหาแล้วมีเห็ดหนาๆเพิ่นน่ะมันหั่งนกพี่น้องหั่งนกยางมากว่าหั่นนกคุณบินนี่อันนี้ก็เป็นเห็ดหางไก่ง่วงปอมเห็ดหางไก่ง่วงปอมนี่รู้สึกว่าสิเกิดตลอดนะคะHuh?